นก็คือน้องเมฆทำเอกสารข้ามมานะคะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายฝั่งนู้นเพราะว่าถ่ายบ่อยมากๆแล้วนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะเดินทางไปไหนยังไม่มีจุดหมายปลายทางเลยไม่มีที่ไปด้วยแล้วไม่มีที่ไปด้วยดูสัมภาระของเราก่อนให้รู้กันไปว่าจะไปไหนไม่หลงเขาเรียกว่าอะไรหลงเสน่ห์เมืองไทยอย่างเงี้ยเหรอหรือว่าเที่ยวสุขใจเชียงใหม่เฮ้ยไม่ใช่สิหนาวนี้เที่ยวสุขใจที่ไปถึงเชียงใหม่เลยเหรอใช่เหรอไม่รู้เฉลยเลยเหรอวันนี้ยังไม่ได้ไปไหนหรอกก็คือตอนนี้เราข้ามมาในช่วงเวลาบ่ายสองครึ่งแล้วนะคะก็คือค่อนข้างที่ร้อนมากเดือดร้อนมากแต่ว่ายังไม่มีที่พักแล้วก็ยังไม่มีใครมารับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนด้วยซ้ำไปไหนดีเดี๋ยวเช็คอินดูกันก่อนนะสองคนเรากำลังเดินหาที่พักกันแกบอกว่าไงนะเดี๋ยวจะไปเป็นเดือนนี่มันคือชายแดนบ้านเราเองไม่เป็นไรไปต่อแท็กซี่สามารถไปถึงเชียงรายชิงเก็ตพอเที่ยวเขาว่าจะไปพักที่ไหนเดือดร้อนจังทำไมเราไม่ข้ามตอนเย็นๆกันเนี่ยอยู่ไหมอยู่ไหมข้ามไปกันก่อนเนาะเหงื่อเต็มเลยเหงื่อไม่สนใจเลยเดี๋ยวระวังโอ้ระวังรถเขาจะมาหิ้วกระเป๋าเราไปเป็นไงครั้งแรกไหมใช่ครั้งแรกที่ใส่กระเป๋านี่เดินทางโอ้เป็นไงกันบ้างวันนี้ยิ้มของพี่น้องไตมาด้วย ยิ้มของพี่น้องไตมาด้วยนะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเช็คอินหาที่พักแบบที่พักใหม่ๆแบบที่เรายังไม่เคยพักแล้วก็อาจจะหาประสบการณ์ใหม่ๆอย่างเงี้ยนะคะทุกคนรอติดตามชมน้องแป้งกับซีรีส์ในประเทศไทยด้วยนะคะดูกระโปรงกระเป๋าเอาอะไรมาด้วยเนี่ยทนนะทนหน้ามาด้วยขับปุกด้วยนะที่ตำนะทำไมแดดมันร้อนจังประเทศไทยก็มารับด้วยดิถ้าไปดับซีรถสีแดงมาแล้วอย่าลืมปกสีแดงมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปลงที่พักนะคะแล้วจะไม่จอดอ่ะจอดสิทำไมจะไม่จอดก็สีแดงเดี๋ยวเขาปิดแล้วก็ขึ้นก่อนข้างหลังข้างหลังอันนี้น่าจะเหมาเดี๋ยวมาอีกขั้นประเทศไทยเพราะไม่มีรถส่วนตัวมันจะต้องลุ้นแบบนี้แหละทริปนี้เธอเป็นพระเอกกล้องชั้นช่องชั้นเต็มๆเลยนะใช่เหรอใช่สิทีนี้ก็หล่อเลยดิเพราะว่าไม่มีใครถือกล้องให้เราสลับกันถ่ายนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าอันนี้น่าจะเป็นวัดของจีนปะหุยเขามีขายเสื้อผ้าเยอะๆเลยรถแดงจะมาหรือยังแป๊บนึงอันนี้มาจากไหนเนี่ยโอ้นี่ใบทะเบียนของธมานะคะมาเลยมาค่ะเพิ่งจะพาน้องไปพักที่นู่นกันเลยเดี๋ยวเย็นๆเราก็จะเดินขึ้นเดินมาแถวๆนี้แหละไหนที่ว่าโดยเบานู่นใช่มั้ยอ๋อไม่เป็นไรใกล้ๆเองเดี๋ยวเช้าๆเราก็ออกกําลังกายกันนะคะวันนี้เราจะเราจะขอพักที่แม่สาย1คืนนะคะคลิปนี้เร็วๆเลยมาแล้วกําลังจะออกเมื่อกี้เราวนไปฝั่งนู้นก็จบแล้วเนาะไปนั่งรถแดงกันรถแดงมันจะอยู่หน้าด่านไงคลิปนี้ก็ตื่นเต้นอยู่นะคะนางแตงจะนาวนี้เที่ยวสุขใจที่เชียงใหม่นะคะแต่ว่าวันนี้จะขอพักที่แม่สาย1คืนค่ะบอกไปแล้ว6ข้อนะคะตื่นเต้นกันแล้วใช่มั้ยล่ะแหมอันนี้สาวน่าจะไปไหนจะไปไหนเดี๋ยวกันเดี๋ยวนอนที่แล้วก็กลับแล้วค่ะอ๋อพักที่ไหนกันอยู่แม่แดงค่ะจำไม่ได้แล้วเออจำไม่ได้แล้วนะแม่นอนนี่เหรอคะหรือว่าไปเลยจะพักแม่สายหนึ่งคืนโอ้จะแต่งมาแล้วขอนั่งรถแดงไปก่อนยังไม่มาเลยนี่มากันเป็นครอบครัวเนี่ยเหรออันนี้ไปเมืองโยมาค่ะอ๋อแม่
เออจริงๆเป็นคนอะไรอ่ะอยู่เมืองยองค่ะเมืองยองเรียนที่เชียงใหม่อ๋อเป็นสาวไทยใหญ่ไปแล้วเดี๋ยวขอขึ้นรถก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นได้มั้ยไปนั่งไปนั่งรถแดงแล้วหิวถอดน่องมาตลอดทางเลยนี่จะไปไหนกันเนี่ยกล้องถ่ายเหรอใช่อ๋อครับไป เดี๋ยวไปพักห้องแอร์เย็นๆกันก่อนยังไม่ทันได้ถ่ายเลยต้องยิ้มแบบนี้ต้องยิ้มแบบนี้ด้วยเล็กห้องเรานะคะ513ไปวันนี้น้องเป้งก็มาพักที่นี่เลยเห็นโลโก้ไม่เอ่ย514ไปทางนี้513ไปทางนี้513 114อันนี้เป็นอันนี้เลยเอ้าเราจะเห็นอยู่ประเทศพม่าไหมเขาบอกว่าให้เธอวันนี้มีหลายคนมาเข้าผิดต้นห้าศูนย์สามแต่มีใครหลุดแบบห้าหนึ่งสามดูเธอกระโดดเกิดไปนี่นะโอ้โหนี่ด้วยนะสุดเลยนะใช่มีไปเลยเกือบไปแล้ว503เข้าพักเร็วๆเออพี่เขามาส่งเลยได้ครั้งแรกนะขอบคุณครับอันนี้ใส่กั๊กคีกั๊กใส่กันคีกั๊กใส่กันพี่น้องไทยเข้าไทยครั้งแรกพี่น้องไทยเข้าไทยครั้งแรกเออได้ครับไปที่ใครแหลมเลยนั่งตรงนี้ก็ได้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะแม่เธอฉันตกใจจะไปเข้าห้องผิดจริงมันต้องมาฝั่งนี้ไปฝั่งนี้เปิดไฟก่อนไหมเปิดแอร์ก่อนไหมอยู่คนเตียงเลยเรานะพี่เขาบอกว่าราคาพิเศษเลยนะครับดูกระเป๋ากระโปรงกระเป๋าโอ้เราเห็นวิวสวยตะโกนนู่นนู่นนู่นเอากล้องเบอร์ว้าวชั้นสูงมากจริงเหรอใช่ชั้นห้าแล้วเนี่ยดูสิโอ้เมื่อกี้โอ้อะไรเล่นใหญ่มาแล้วนี่ชิ้นไม่ตลกอันเนี่ยเล่นใหญ่เป็นอุ้ยสูงเนาะสูงมากชั้นห้าแล้วมีอีกชั้นหนึ่งสูงดูดิพี่เขาบอกว่าจะมาร่วมขบวนนี้ไหมพรุ่งนี้จริงๆแล้ววันนี้เขามีงานแล้วนะใช่หรอใช่โอเคเราขอพักแอร์เย็นๆสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นกันคือมีอาหารเช้าด้วยนะเธอไปกินข้าวโรงแรมนะไม่เคยไม่ธรรมดานะหรูมากเลยนะเธอ ขอขอบคุณนะครับโรงแรมที่ชอบผลิตดูแลอย่างดีก็อันนี้เราไม่ได้จองบุ๊กกิ้งหรืออะไรเลยนะเรามาซื้อตรงหน้าเคาน์เตอร์ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้ามีงานแบบเนี้ยห้องพักชอบเตรียมมาที่นี่อ๋อแล้วต้องจองก่อนใช่คือมีแบบบุ๊กกิ้งแบบเหมือนในอะไรประมาณเนี้ยแบบเหมือนเราบุ๊กกิ้งมาจากแอปหรือว่ามือถืออะไรแบบนี้ก็มีแต่ว่านางเป้งไม่รู้นางเป้งเดินมาเมื่อกี้แล้วก็เกือบจะลงทางไปทุกที่แหละก็กะว่าหาโรงแรมเนี้ยเราทำไมไม่ดูฉันไม่หน้าคุณขาวฉันหน้าฉันขาวปากฉันแดงไหมขาวเสียงอะเหรอใช่พักแอร์ก่อนยังไม่ออกออกมาแล้วออกมาแล้วมันกินน้ำก่อนไหมพี่เขาให้น้ำเราด้วยขอชิมน้ำก่อนโลโก้อะไรน้ำดื่มสิงใช่ไหมไม่ใช่เนาะน้ำดื่มมาดูห้องน้ำโอ้รีวิวยังห้องน้ำเลยโอ้โหใช่อันนี้เป็นห้องอันนี้เป็นชักโครกอันนี้เป็นล้างหน้าอันนี้เป็นที่อาบน้ำอันนี้ที่มังสตูอันนี้เป็นฝักบัวอันนี้เป็นสบู่นี่ที่แขวนผ้าขนาดนั้นเลยแล้วก็โรงแรมคืออ่ะรีวิวไปเลยเพราะว่าพี่เขานั้นรักมากทั้งครอบครัวเลยอันนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้านะดูดิแล้วก็มีรองเท้าให้ด้วยอ๋อจริงๆเราต้องใส่นี่นะใช่ไม่งั้นมันจะมีขี้ฝุ่นแล้วก็มีที่แขวนเสื้อด้วยไม่มีตู้เซฟนะอยู่เราเพอร์เซฟนี้อันนี้สวยมากเลยอ่ะไม่เพอร์เล็กเอารองเท้าไปถึงเลยออกไปข้างนอกเลยใช่
ดูก่อนเผื่อมันมีอะไรนะทองอยู่ในนี้ดูเนาะเผื่อเราแบบถือโชคถือลาภมาใครจะเอามาไว้ตรงนี้นี่อาหารก็มีชื่นใจน้ำชอบทะเลอร่อยมากโอเคครับกอดค่ะเหนื่อยมากเป็นเงื่อหมดแล้วเดี๋ยวเราก็ขอเดินมาเย็นๆก่อนแรกๆฉันกะว่าจะพาเธอเดินมาถึงที่นี่ไหมถ้าฉันดูหน้าสีหน้าแล้วเพิ่งจะเห็นแค่ไอ้โรงแรมข้างขวาแล้วก็ต้องเลยอันนั้นไปอีกแล้วไม่เป็นไรนั่งรถแดงไปดีกว่าไงแล้วเราเจอสาวได้เห็นไหมบรรยากาศดีแค่ไหนประเทศไทยอบอุ่นจังเออว่าไปพักก่อนชมวิวโอ้หน้าสวยเลยนะคะทุกคนก็น้องเป้งนะคะทำเอกสารชั่วคราวมานะคะแล้วก็น้องเป้งเนี่ยจะเดินทางไปยันถึงเชียงใหม่นะคะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นเวลาไหนเนาะก็วันนี้เนี่ยจะขอพักที่แม่สายแล้วก็น้องแป้งเนี่ยทำเอกสารมานะคะวันนี้เข้าวันนี้เลยนี่ไงก็ที่ด่านตม.เนี่ยน้องแป้งก็บอกว่าจะไปถึงเชียงใหม่เลยนะคะก็คำด่านมาเมื่อกี้เนี่ยทำเอกสารทางพม่าหมดไป 1,000 จาร์ดนะคะเพื่อที่จะได้ใบสีเขียวนี้มานะคะแล้วก็เรามีบัตรสีขาวแล้วก็เอามาสแตมป์เข้ามาฝั่งประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าเราจะอยู่แล้วก็จะไปไกลเองเนี่ยก็หมดไป30บาทนะคะแต่ว่าถ้าเราจะไปถึงที่เชียงใหม่เนี่ยก็ต้องไปทำเอกสารอีกน่าจะถ้าถึงเชียงรายเนี่ย700บาทนะคะถ้าไปถึงที่เชียงใหม่เนี่ยต่อคนละ 1,500 บาทแต่ว่าต้องไปทำพรุ่งนี้นะคะตอนนี้เนี่ยก็พักผ่อนกันก่อนเตียงนุ่มสบายเลยเอ้ยประเทศไทยนะครับสวัสดีประเทศไทยนะครับพี่น้องไปน้องบุญติ๊บไม่ได้มาด้วยนะคะทริปนี้มากันแค่2คนเนาะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มานั่งรถเมจากเชียงตุงมาถึงที่ท่าขี้เหล็กแล้วก็นั่งแท็กซี่จากที่ท่ารถมาที่ด่านเนี่ยก็ต่อคนละอย่างเช่นประมาณ 40-60 นะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยก็ต้องแป้งให้พี่เขามาส่งนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายให้เห็นบรรยากาศกันนะคะไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเห็นกันทุกครั้งอยู่แล้วนะครับก็มาเปิดคลิปตรงที่ประเทศไทยเลยนะคะเป็นไงกันบ้างหน้าตาสวยเลย เดี๋ยวน้องแป้งจะไปหาพี่หนุ่มกันก่อนเลยมาประเทศไทยแล้วลืมพี่หนุ่มไม่ได้นะครับเราจะคิดถึงเสมอเลยนี่ไงอุ้ยขบวนเขาสวยมากเลยไม่ฉันเห็นรถนี่ให้ดูอ่ะอันนี้เลยอะไรอ่ะก็คิดว่าอะไรพี่เขาบอกว่าน้องแป้งจะไปร่วมขบวนด้วยเหรออย่างเงี้ยแต่ว่าน้องแป้งไม่ได้ร่วมขบวนนี้เลยอ่ะอุ้ยอุ้ยกล้องฉันหายไปไหนแล้วแต่ว่าน้องแป้งก็จะไปเข้างานนี่แหละนะคะนี่เราจะเห็นถึงฟังท่าขี้เหล็กเลยนู่นชวิตากองนะคะสวยมากนะคะทุกคนร้อนเหมือนกันเลยนะคะข้ามเพียงแค่แม่น้ำสายนิดเดียวเองค่ะดูไม่ได้ไกลกันเลยนะครับเอาพี่น้องไปแอบส่องอะไรอยู่โอ้ตู้มีเป๊ปซี่ด้วยอ่ะโอ้เอาได้เลยอันนี้มีแค่บาทไม่ใช่สิ20บาทไม่รู้สิมีตู้เย็นให้ด้วยลืมบอกไปนะคะเมื่อกี้น้ำแข็งก็มีไปมันจะมีอยู่ในตู้นี้เลยนะครับในตู้ทีวีก็มีอะไรนะกาน้ำร้อนด้วยแล้วก็มีไดบอกผมไดบอกผมเห็นไหมฉันไม่เห็นเลยเหงื่อหมดเลยข้างหลังเธอใช่ใช่นี่ไงทิชชู่ด้วยมีไฟด้วยเปิดดิอันนี้ไม่มีมานะอันนี้เอามาออกซิแน่ไหมแต่งตรงแต่งหน้าห้องกว้างนะมีห้องเนี่ยทำประมาณนี้เนี่ยแหลมเลยรีวิวไม่จบแล้วพี่น้องไปมาครั้งแรกก็ตื่นเต้นไปหน่อยพี่น้องไปกำลังจะไปไหนไม่รู้ทงใส่ทงนะครับเยอะมีไม่มีเลยสตังค์มีแต่ถุงผ้าเพื่อซื้อของไงเพราะประเทศไทยเขาแบบเขาไม่ให้ถุงไงนี่หรอเออคอนเทนต์ดีใช่เราต้องแบบใส่แบบนี้มันแบบรักโลกนิดหน่อยไปถ้าทงแบบว่าที่ดีเนาะใช่ไม่เอาหมวกเ
ไม่ไม่ก็เร็วนะข้างนอกนะฉันพูดแล้วนะเอ้าทำไมยังไม่หลับอ่ะหลับสิฉันพูดเลยนะโอ้เตือเกือบแล้วใส่รองเท้าเข้าไปคุณเมื่อกี้แม่จะมวนข้างในกันโอ้ยทีนี้มันจะหนักแบบนี้ใช่กุญแจมันนะโอเคแล้วมันนี่อะไรอันนี้เป็นระบบไฟทางยังไงปะเราไปใช่ดูดิแหลมมากฉันกระเป๋าฉันแบบบางจังเลยอะไม่มีอะไรมันจะไปหาพี่หนุ่มใช่ไหมพี่หนุ่มกันชัยเนี่ยเหรอลงไปลงเป็นลงไปจะลงลิฟต์ข้างแรกใช่ไหมตรงนี้เหรออีกแล้วถ้าลงไม่ถึงใช่ไหมไม่มันจะขึ้นมาเองเดี๋ยวมันเปิดให้เราข้างไหนกดดีไหมกดลงสิกดลงก็ได้ขึ้นก็ได้อันไหนก็ได้ไม่มีคนเมื่อกี้บอกว่าเราต้องทำแบบนี้เมื่อกี้ถ่ายไม่ทันเอาให้เธอกดเลยชั้นหนึ่งปิดประตู yes ชั้น5เราขึ้นไปเหมือนเดิมไม่ใช่เผลอสลับไปกดไปกดมากดขึ้นเออขึ้นลงเมาในลิฟต์นี้พอดีเลยมันมีโทรศัพท์ด้วยเนาะเออใช่มันมีกิ่งด้วยรู้สึกว่ามึนเนาะไวจังเลยแบบลิฟต์เขาแบบดีมากเนาะโอ้ถึงแล้วถึงแล้วหรอถึงแล้วแค่แป๊บเดียวเนาะ5ชั้นเลยนะเนี่ยโอ้เชี่ย yes ใช่ป่ะ1เอาใช่ไปไม่ปิดแล้วเนี่ยไม่ปิดเลยเดี๋ยวๆปิดหน่อยก็โอ้ปิดอะไรกันไหนยังไม่รู้ฮะอะไรอ๋อก็มีดารามาพักเยอะโอ้ขบวนโอ้โหใหญ่เฮ้ยเราลงมาเวลาไหนเนี่ยเป็นยังไงคุณป้าจะขายทำตึกเกินแม่ด้วยลงไปฝั่งนี้ดิจริงๆแล้วลานจอดรถฝั่งนี้ค่ะรถจริงๆแล้วถ้ารถเราข้ามมาได้อืมเนาะถ้ารถมีทะเบียนก็มาได้อยู่นี่ขบวนของขึ้นรถได้เนี่ยเราไปแบบอันนี้สถานีสมอยไหมเนี่ยหนาวร้อนที่ไหนเนี่ยเริ่มหนาวแล้วโอ้ที่นี่เหรอเหลืองทองทองเลยซอพาเลตเชฟมันจะเป็นซอฟต์ครับของไปไหนอ่ะเขาจะไปหาพี่หนุ่มใช่ไหมใช่กันชัยอุ้ยเราไม่ไปฝั่งนู้นเหรอไปฝั่งนู้นแล้วก็ข้ามมาดูรถด้วยนะทางม้าลายอยู่ไหนโอ้รถขี่ถนนข้างนึงแล้วก็เขาแบบให้ไปเลนเดียวเอาทำไมรถนี่มาออกมาฝั่งนี้ด้วยเนี่ยเพราะว่ามันรถมันสวนกันใช่แล้วปิดหนึ่งเลนเนาะใช่ไปไงยังไงแล้วนี่งงมาที่นี่งงเส้นถนนประเทศไทยแล้วเนี่ยจำเราไม่นั่งรถแดงใช่ไหมไม่นั่งเดินเลยร้านพี่หนุ่มอยู่ตรงนี้พี่น้องไต้คือกันป้าน่ารักมากอ๋อนี่อะไรนะแฮมเบอร์เกอร์ไปข้ามไปดิรถมามาตลอดเลยอันนั้นรถอันนั้นจะเป็นลำโพงใช่ไหมที่เขาอ๋อลำโพงอยู่นู่นลำโพงอยู่ที่รถท้ายนะครับเนี่ยโอ้ขับได้แล้วจอดไปที่นี่ไปหมวกปิ้วมันตื่นเต้นตอนเวลาข้ามถนนนี่แหละประเทศไทยว้าย
สวัสดีครับอุ้ยน้องแปงเขินแล้วน้องแปงยูทูบเบอร์ครับน้องแปงเชียงตุงอ่ะเขินมากแล้วเดี๋ยวเขาเปิดคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะไหนๆเฮ้ยกล้องให้ดูหน่อยดิพี่เอฟซีอ่ะใช่เขาจะปิดถนนพี่น้องไปเราอยู่นู่นเออเดี๋ยวเธอปิดปิดถนนแล้วเนาะช่วงนี้ผอมฮะไม่ดูนานสวยหน่อยพูดแบบนี้สิมาต้องลดเลยนะคะฝั่งนู้นดีกว่าบอกอ๋อนี่อ่ะค่ะนี่ก็ได้ค่ะมาฝั่งนี้อ่ะตรงข้างหน้าเลยใช่ไหมคะมาเลยเดี๋ยวเอาป้องเอาไฟฝั่งไหนเอาฝั่งนี้สวยอ่ะค่ะสวัสดีค่ะมาท้ายตรงนี้เลยแข้งเธอมาอยู่ฝั่งนี้ท้ายหน่อยสินี่โอ้แต่ละคนเออแยกการมีวันเนี้ยเนาะเสียงนะเออสวัสดีครับพี่โอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอเดินเล่นกับเขาเสร็จแล้วไฟฝั่งนู้นไม่มีรถมาอันนี้จะเป็นรถค่ะพักชอพาเลทเนี่ยค่ะค่ะนี่ฝั่งนี้มีอุ๊ยทำไมลำคืนนี้ใช่ไหมคะคืนนี้เดี๋ยวหารถไปก่อนค่ะค่ะค่ะไปเจอกันครับนี่พี่น้องไปเดินโอ้เอาข้าวหลามมาฝากอันนี้จะเป็นชนเผ่าอาคาอันนี้จะเป็นพี่น้องอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ชุดสวยเรามางานแม่สายตื่นเต้นจังรถไม่มีเราเดินสบายเลยเดี๋ยวแล้วก็ไปซอยนี้ไปหาพี่หนุ่มกันซอยไหนจำได้ไหม อันนี้ชุดอะไรอ่ะดูดิโอ้หุ่นยนต์หุ่นฟาง นี่พี่น้องไต่กล่องมองลงมานู่นเราไปถ่ายกับพี่น้องไต่เอกลักษณ์อันนี้จะเป็นพี่น้องไต่เขาอันนี้ของน้องใช่ไม่มีรถป่ะเขินมากเลยตอนนี้เขินมากเลยอ๋ออันนี้เป็นตำบลป่งงามจะเป็นแบบเวสละเป็นแบบหมู่บ้านเออครบรอบ1ปีแล้วแล้วก็อันเนี้ยแจ้งเตือนมาที่เพจฉันว่า1ปีฉันเคยมาเมื่อ4ปีที่แล้วงานนี้เหรอใช่ประเพณีแห่กฐินโอ้อลังการน่ะดูสิแดดก็ไม่มีสนหมวกทำไมนี่ไปสินค่ะเออเดี๋ยวจะไปกับทุกคนนะเนี่ยพี่น้องต้องเออต้องเจอที่ไรวันน้อยเออใจเออลูกปะเทาลูกปะเทาวันน้อยเออนั่นน่ะไปกับทุกคนนะนี่เออเนี่ยบ้านจองเนี่ยไม่เอาละอ๋อเนี่ยกลับมาตะเหลียวกลับมาลงไม่ติดพุ่นน้องแป้งค่ะไอ้นี่หรือฮะอยู่เมษานี่อ๋อมาตะเหลียวนี่เหรออ๋อถ่ายรูปไหมถ่ายรูปหน่อยอ่ะโอเคนี่จะเดินไปถึงไหนกันนี่ไปถึงงานป่ะไหนโอ้เดินไปถึงนู่นกะโอ้ถ่ายรูปค่ะน้องแป้งขอบคุณค่ะโอ้ยนางแปลงใส่ชุดเดิมอายเขินมากเลยโทรศัพท์ขอบคุณค่ะเดี๋ยวพอใจเดี๋ยวพอใจเอาหมวกไว้ก่อนใส่หมวกไหมแดดก็ไม่ร้อนใจนอกใจนอกมาทายเลยจ้าวอายุตรงกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ใส่ไทยยังไม่อันนี้เลยเมื่อกี้อ๋อสวยๆแบบดูก็ใส่หมวกนะขอบคุณค่ะมาในนามละโอ้สวยสวยไม่คนอื่นเขายังเดินไปเลยเราก็เดินไปไหมล่ะมันอยู่ที่อำเภอแบบได้เยอะเดินไปก็ได้แต่ว่าขากลับมาเนี่ยเดินมาตลอดทั้งสายเป็น FC พี่น้องใต้หมดเลยเอาไปไหนซอยไหนซอยไหนนี่จะเป็นบ้านป่งงาม
ี่จะใส่ชุดแบบสวยๆทั้งนั้นเลยตำบลบ่งงามอันนี้อุ้ยนี่เป็นทำให้เป็นหุ่นเป็นฟางนะหุ่นฟางแต่ฝั่งนี้ก็สวยอยู่นะอันนี้เธอเห็นไหมนี่เป็นขวดพลาสติกนะขวดน้ำเนื้อชุดจะเหมือนที่เขาเขาบอกว่านั่นน่ะกระเทงกระเทงตะเสาไตไงถนนเมืองแดงว่ะถนนเมืองแดงมันเป็นซอยประมาณสักซอยหนึ่งเลยฉันมาทุกครั้งฉันก็จำไม่ได้อันนี้นี่อันนี้ป่งผาเมื่อกี้ป่งงามวันนี้เขาจะแห่ไปเซอร์ขอบคุณค่ะอันนี้ทำให้เป็นไม้ไผ่สวยมากอุ้ย FC เหมือนฉันเป็นคนแม่สายไปแล้วเมื่อกี้ก็คือตอนที่เพิ่งจะข้ามด่านเนาะอุ้ยนี่เป็นชนเผ่าอะไรถนนเมืองแดงอันนี้ถนนอะไรไทยลื้อพี่น้องชาวไทยลื้อวันนี้จะขอเก็บบรรยากาศที่แม่สายให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะข้ามาปุ๊บเสื้อผ้าไม่ต้องเปลี่ยนเลยอันนี้ชุดสวยเลยดิชุดไตลื้อผ้าถุงงามงามใช่ไตลื้อในไทยเขามีผ้าพันหัวด้วยโอ้หมดแล้วไปอันนี้ชุดสาวพม่าก็มีอันนี้เล่นกีฬาป่ะอุ้ยชุดไทยใหญ่เราอยู่นู่นนี่พม่าอ๋อมีแบบนี้เลยเหรอเขามีแบบหลายชนเผ่าชาติพันธุ์ที่แบบว่าจะไปตั้งอยู่ที่อำเภอนู่นอ่ะจากที่นี่ไปแล้วเขาจะทำให้เป็นบ้านไหนบ้านไหนแล้วเราไปชมกันวันนี้อุ้ยสีเหลืองไปวิ่งไงนี่ไฟเงี้ยนี่วิ่งพี่น้องไปเดินก็วิ่งเลยเหรอวิ่งแล้วช่วงนี้แบบเดินสบายเลยเนาะแบบว่ามันเย็นๆอย่างเนี้ยไม่มีแดดแล้วดูหนาวนี่เที่ยวสวัสดีค่ะเขินอีกแล้วนะพี่น้องไตอายขมวดแล้วถ้าฉันมาคนเดียวจะเดินไม่ถูกเลยถ้าไปไม่ค่อยจะถูกทางเนี่ยถ้าฉันมาคนเดียวนี่ฉันเดินไม่ถูกฉันจะไปชวนไอ้นี่ฉันจะไปชวนไอ้หมูตัวนี้ไปถนนเมืองแดงเมืองแดงถนนเมืองแดงเมืองแดงนี่ปิยาพรเลยแล้วเนี่ยถนนเมืองแดงอยู่นี่นู่นขวามือก็ร้านพี่เขาแล้วใช่หรอใช่เดินไปเรื่อยๆจนสุดซอยเดินฝั่งนี้ดิฉันเคยกับไอ้น้องอ่ะขับมอเตอร์ไซค์มามันขับฝั่งนี้ว้ายเดี๋ยวก่อนขอโทษค่ะจะไปผิดเลนไม่เป็นไรเราแค่เดินใช่ไหมเดี๋ยวก็ถึงแล้วดีที่นู่นไปสุดซอยเรามาในช่วงเพิ่งจะไป3:30เพราะว่านี่มันหน้าหนาวนะคะกลางวันเนี่ยมันจะสั้นกว่ากลางคืนนะคะทุกคนรถบ่มีน้ำมันนะคะมีฝุ่นจ้าเต็มไปยอฮะกะตะเหลียวอ่ะนู่นแน่ไปหันมันเตยกะขามาเมื่อไกลตะกี้มันมีเงินที่ของอ๋อตื่นได้ยอมาว่าเขากับแอลเนาะมาว่าเขากับแอลกันสามไปเอ้ยเหมือนเรานั่งรอแท็กซี่เลยเมื่อกี้นี่ก้มหูนั่นน่ะข้าวเม้าก้มจักกันอะไรก็นั่งมาติดไปกันเรื่อยๆในกาวะคิดว่ามันจับอะไรคิดว่าจับอะไรตอนในพักชอพาเลตเนี่ยเมื่อพวกติดกาจิ้งใหม่ข้าวเมื่อไหร่นะข้าวเมื่อว่าโอ้เมื่อกี้ไม่เห็นถึงขนาดนี้เลยอ้าวลูกมีแค่น้อยเดียวแป๊บเดียว
ไปคึกคักเลยโอ้อลังการโอ้ลมลุงสวย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 เลย